ชมครับจากกระแสความฮอตฮิตความต้องการตัวของกองเชียร์ SCG เมืองทองอยู่แต่ของเราเมื่อเกมล่าสุดกับทีมโอสถสภา M150 สระบุรีที่มีคนพลาดการได้ตั๋ว400ถึง500คนด้วยกันนะครับทำให้เกมหยอง SCG เมืองทองอยู่แต่ของเราต้องเตรียมความพร้อมในเกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ซุปเปอร์บิ๊กเดย์นะฮะที่จะเปิดสนาม SCG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของทีมฉลามชนชลบุรี FC ในวันที่27พฤษภาคมนี้ต้องเตรียมไว้ก่อนแต่เนิ่นๆในการซื้อตั๋วเลยนะครับวันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์นะครับโดยสมาชิกตั๋วปีนั้นจะมีสิทธิ์สุดพิเศษจากการจองบัตรเพิ่มล่วงหน้าจากปกติจองได้แค่วันเดียวนะครับวันนี้ณตอนนี้นะครับเราเพิ่มให้เป็น3วันด้วยกันก็คือเริ่มจองตั้งแต่วันจันทร์ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมารวมไปถึงวันอังคารที่8พฤษภาคมแล้วก็วันพุธที่9พฤษภาคมนะครับส่วนแฟนบอลทั่วไปนะฮะจะเริ่มเปิดจองและก็จำหน่ายแบบMidnight Ticket หลังจบเกมที่จะเจอกับทีม Army United ในวันอาทิตย์ที่13พฤษภาคมที่สนาม SCG Stadium นะครับโดยรายละเอียดของคนที่มีตั๋วปีอยู่แล้วในวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี้ยก็สามารถจองบัตรได้ที่เบอร์โทรศัพท์025088100ต่อ8810ครับตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึงเวลา 17:00 นและที่สำคัญจองได้ไม่เกินสมาชิกท่านละ4ใบนะครับส่วนในแฟนบอลทั่วไปนะฮะก็สามารถจองบัตรที่เรียกกันว่า Midnight Ticket ได้หลังจากที่จบเกมไทยพรีเมียร์ลีกที่สนาม SCG Stadium เกมระหว่างทีมเมืองทองของเรากับทีม Army United จบลงในค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่13พฤษภาคมนะฮะการจำหน่ายตั๋วจะขายที่จุดขาย Ticket Office ทั้ง2ฝั่งนะครับหน้าสนาม SCG ตั้งแต่เวลา 20:30 จนถึงเวลา 23:00 เป็นต้นไปแล้วก็จะไม่เปิดบัตรให้ซื้อก่อนเวลาที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะ กรณีใดๆทั้งสิ้นโดยจะเปิดให้ซื้อบัตรได้ทุกโซนทุกที่นั่งนะครับโควต้าไม่เกินท่านละ2ใบโดยสำหรับบัตรที่เหลือจากการจำหน่ายล่วงหน้าตามวันเวลาดังกล่าวนะฮะในกรณีที่บัตรเหลือนะครับทางสโมสรจะนำไปจำหน่ายตามปกติตามตารางการซื้อบัตรล่วงหน้าก็คือที่ Total Reservation วันอังคารที่22พฤษภาคมจนถึงวันศุกร์ที่25พฤษภาคมและก็จะมีที่หน้าสนาม SCG Stadium ในวันแข่งขันจริงคือวันอาทิตย์ที่27พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 11:00 นที่ Ticket Office นะครับซึ่งจากการคาดการณ์แล้ววันแข่งเนี่ยไม่น่าจะหลงเหลือมาแล้วล่ะครับยังไงก็ให้แฟนบอลของเราวางแผนการล่วงหน้าในการซื้อตั๋วนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นซุปเปอร์บิ๊กแมตช์แล้วก็เป็นซุปเปอร์บิ๊กเดย์จริงๆฮะประชาสัมพันธ์กันแต่เนิ่นๆนะครับไม่อยากให้แฟนคลับตัวยงของเราพลาดเกมนี้ไปเป็นอันขาดเลยล่ะครับ